พื้นที่ตะวันออกกลางตอนนี้ยังคงตึงเครียดหนักนะคะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาอิหร่านมีการยิงขีปนาวุธนะคะชุดใหญ่กว่า180ลูกโจมตีอิสราเอลค่ะซึ่งเป็นการใช้ขีปนาวุธเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเลยนะคะความเร็วเหนือเสียงซึ่งสื่ออิหร่านก็มีการเปิดภาพนี้ค่ะให้เห็นว่าขีปนาวุธนั้นตกใส่เทลอาวีฟจนเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ขู่ด้วยนะคะว่าจะโจมตีหนักกว่านี้อีกหลายเท่าถ้าอิสราเอลมีการตอบโต้ค่ะสื่ออิหร่านเปิดภาพขณะที่อิหร่านกำลังระดมยิงขีปนาวุธจำนวนมากออกจากอิหร่านอย่างไม่ขาดสายเป้าหมายก็คืออิสราเอลเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ 23:30 นาทีค่ะตามเวลาไทยโดยอิหร่านระบุเหตุผลว่าเพื่อเอาคืนอิสราเอลที่โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านค่ะทางอิสราเอลระบุว่าอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวกว่า180ลูกใส่นครเทลอาวีฟและนครเยรูซาเล็มเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดวันนี้ค่ะแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านร่วงได้โดยมีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐหลายลำช่วยยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกสอยขีปนาวุธของอิหร่านด้วยอิสราเอลยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะในอิสราเอลจากการยิงขีปนาวุธของอิหร่านครั้งนี้แต่ว่ามีผู้เสียชีวิต1คนในเขตเวสต์แบงค์เจ้าหน้าที่ในเวสต์แบงค์คาดว่าสาเหตุมาจากขีปนาวุธของอิหร่านค่ะไปดูภาพนาทีขีปนาวุธอิหร่านตกลงใกล้กับอาคารในนครเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อเช้ามืดวันนี้ค่ะเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหลายครั้งและปรากฏภาพขีปนาวุธหลายลูกบนท้องฟ้าเทลอาวีฟมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังทั่วเมืองค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานเสียงระเบิดและเสียงไซเรนดังในนครเยรูซาเล็มและหุบเขาจอร์แดนริเวอร์ด้วยด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนแถลงว่าเรือพิฆาตหลายลำของกองทัพเรือสหรัฐช่วยยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกเข้าสกัดขีปนาวุธอิหร่านที่ยิงไปยังอิสราเอลค่ะทางด้านของอิหร่านนะครับโดยพลตรีมูฮัมหมัดบาเครีประธานคณะเสนาธิการกองทัพอิหร่านกล่าวเมื่อวานนี้เตือนว่าจะโจมตีอิสราเอลรุนแรงขึ้นอีกหลายเท่าถ้าหากว่าอิสราเอลคืนโต้กลับอิหร่านหลังอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มอิสราเอลเกือบ200ลูกเมื่อคืนนี้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ได้เปิดเผยว่าการโจมตีอิสราเอลเมื่อคืนนี้ได้มีการนำขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อว่าฟัตตาออกมาใช้เป็นครั้งแรกโดยพลตรีฮอสเซนซาลามีผู้บัญชาการสูงสุดของ IRGC ได้เปิดเผยว่าการโจมตีอิสราเอลเมื่อวานนี้มีการนำขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงฟัตตาออกมาใช้เป็นครั้งแรกจริงครับแล้วก็ระบุว่าร้อยละ90ของขีปนาวุธที่อิหร่านยิงไปนั้นประสบความสำเร็จยิงไปถูกเป้าหมายในอิสราเอลด้วยคำขู่ล่าสุดของอิสราเอลนี้มีขึ้นหลังสหรัฐคำขู่ล่าสุดของอิหร่านนะครับมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลแสดงท่าทีจะตอบโต้กลับอิหร่านที่โจมตีอิสราเอลครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังหารือกับอิสราเอลว่าจะตอบโต้อิหร่านอย่างไรที่ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีอิสราเอลให้รอดูว่าอิหร่านจะได้รับผลกระทบการกระทำดังกล่าวเช่นไรไบเดนชี้ได้ว่าอิหร่านโจมตีอิสราเอลเมื่อคืนนั้นดูเหมือนว่าจะไร้ประสิทธิผลค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกประชุมครม.ความมั่นคงในนครเทลอาวีฟเมื่อคืนนี้หลังจากที่อิหร่านได้ระดมยิงขีปนาวุธใส่เทลอาวีฟไปแล้วระบุว่าอิหร่านทำผิดพลาดอย่างมหันต์และจะต้องจ่ายราคาเนทันยาฮูระบุว่าการโจมตีของอิหร่านต่ออิสราเอลด้วยขีปนาวุธเมื่อคืนนี้นั้นล้มเหลวนะคะและอิสราเอลก็จะเอาคืนส่วนแดนนี่เดนอนเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติหรือ UN ได้กล่าวว่าอิสราเอลจะเอาคืนค่ะและอิหร่านจะต้องรู้สึกถึงผลของการกระทำของตัวเองในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ